ไปดูที่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยครับแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่านเอกมัยเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณหมอกิติภูมิวงศ์รจิตครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็คณะฮะโอ้โหโอ้จัดเต็มมากไปเหมือนชุดผ่าตัดเลยใช่เดี๋ยวก่อนเออมากกว่านี้ก็ PPE แล้วครับโอ้ยไปตรวจสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กทมเนี่ยกำหนดมาตรฐานให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดอยู่นะครับ อย่างเช่นต้องลงทะเบียนประเมินตัวเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus และต้องขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการด้วยที่ไหนบอกว่าตัวเองพร้อมจะเปิดแล้วต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ดีนะมาตรการดีนะถ้าทำตามนะใช่ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งด้วยแล้วก็มาตรการทางกฎหมายต่างๆอย่างเคร่งครัดนะครับเจ้าที่ตรวจเข้มอยู่คุณหมอกิติภูมิบอกว่ายังมีหลายร้านที่เปิดขึ้นมาแล้วมาตรฐานยังไม่ดีพอก็เลยยังไม่อนุญาตให้เปิดนะครับแต่ว่าร้านต่างๆที่ได้มาตรวจครั้งนี้ก็พบว่าส่วนใหญ่ผ่านมาตรฐานนั่นแหละมีการตรวจคัดกรอง ATK พนักงานแล้วก็ผู้ที่มาเที่ยวทุกคนนะฮะแล้วก็ต้องให้กำลังใจผู้ประกอบการแล้วก็ขอความร่วมมือในการเข้มงวดตามกฎไปก่อนในช่วงนี้เพราะว่ายังต้องดูสถานการณ์อีกหลายอย่างนะครับจะได้เปิดกันได้ยาวๆต่อไปหลังจากอั้นมา2ปีคุณหมอกิติคุณบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอว่าสถานประกอบการไหนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคก็จะเตือนก่อนแต่ถ้าเตือนแล้วยังไม่ทำยังไม่ฟังก็จะสั่งปิดตามมานะครับก็วันแรกก็จะอย่างนี้นะแน่นๆหนึ่งๆไปด้วยเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวรอดูอีกทีศุกร์เสาร์อาทิตย์ละกันเฮ้ยวันเที่ยวนั้นเลยเหรอเออวันนี้ก็วันพฤหัสแล้วนะเออศุกร์เสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้เนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม